ไปที่ทำเนียบรัฐบาลดีกว่านะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับต้องติดตามว่าจะมีการหยิบยกปัญหาราคายางมาหารือหรือไม่แต่ว่าในขณะเดียวกันก่อนการประชุมก็มีบรรยากาศสีสันที่อบอวลไปด้วยความงามนะครับติดตามจากคุณเพ็ญพันธ์ล้ำหลวงครับเชื่อว่าคุณธีรวัฒน์นะคะรอดูบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลอยู่นะคะเพราะว่ามีคนสวยมาหานายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ความสวยของมาริยานี่นะคะก็สูสีนะคะกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยกันหลายๆคนเลยนะคะวันนี้ได้มีโอกาสได้สัมผัสเธออย่างใกล้ชิดด้วยนายกถึงขั้นชวนมาริยานะคะบอกว่าอยากจะให้มาทำงานนะคะร่วมกับประเทศไทยในเรื่องของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยซึ่งเจ้าตัวตอบรับทันทีเลยนะคะแต่ก่อนอื่นมาดูเรื่องราวของการประชุมครม.วันนี้กันก่อนค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานการประชุมครม.ค่ะก่อนประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวสั้นๆกับสื่อมวลชนถึงการที่ EU นั้นจะขอรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับไทยค่ะนายกบอกว่าถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศดอนประมัติวินัยก็บอกนะคะไทยเองก็ยินดีนะคะที่จะกับเรื่องดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยที่ดีของนักลงทุนที่จะมีความเชื่อมั่นมากกว่าเดิมด้วยและถือเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองได้ในระดับหนึ่งค่ะการประชุมครม.วันนี้มีประเด็นที่ต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาหารือแล้วก็รับฟังปัญหาค่ะโดยในวันนี้นะคะจะเสนอต่อที่ประชุมครม.ให้แก้3มาตรการในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มวงเงินในการซื้อยางด้วยนะคะก่อนการประชุมครม.นะคะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมที่ทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจัดขึ้นนะคะมาประชาสัมพันธ์การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมด้วยนะคะและนายกรัฐมนตรีได้ชิมถั่วป่านทองค่ะที่ทางผู้ว่าร้อยเอ็ดนั้นส่งมอบให้กับการบินไทยเป็นถั่วที่ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านขึ้นสู่สายการบินของไทยนั่นเองค่ะโอกาสนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังเปิดโอกาสให้นางสาวมาริยาภูเลิศลาภมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017เข้าพบนะคะหลังจากที่เธอเสร็จสิ้นภารกิจการประกวดมิสยูนิเวิร์สที่สหรัฐอเมริกานะคะโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณนะคะที่เธอสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจะได้ตำแหน่งหรือไม่ได้ตำแหน่งนั้นไม่สำคัญนะคะนายกชื่นชมว่ามาริยาเดินโชว์ตัวบนเวทีสวยกว่าคนอื่นๆด้วยนะคะนายกบอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการช่วยรักษาวัฒนธรรมไทยเอาไว้และขอให้เธอเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะได้เป็นต้นแบบของเอกลักษณ์ไทยพร้อมกับชวนมาทำงานนะคะเป็นทูตการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยด้วยช่วยประชาสัมพันธ์ความเป็นไทยใช้ทักษะภาษาที่เธอสามารถพูดได้หลายภาษาให้เกิดประโยชน์กับประเทศด้วยนะคะด้านมาริยาเองตอบรับคำเชิญในการเป็นทูตประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวการสร้างภาพลักษณ์และก็ประชาสัมพันธ์ความเป็นไทยนะคะมาริยาบอกถึงความรู้สึกที่ได้พบท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเธอบอกว่าตื่นเต้นค่ะเมื่อเจอนายกรัฐมนตรีแล้วจะเป็นยังไงไปฟังความรู้สึกของมาริยากันค่ะตื่นเต้นค่ะตอนแรกตื่นเต้นแต่ว่าได้เจอนายกแล้วรู้สึกสบายค่ะเพราะนายกก็เป็นคนที่ตลกเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวของตัวเองก็ชอบค่ะสนุกดีก็มีบ้างค่ะแล้วก็ได้มอบถั่วให้มาริยาด้วยค่ะแล้วตุ๊กตาที่ถือเนี่ยค่ะค่ะอันนี้ลุงจุ๋ยก็ได้มอบตุ๊กตานี้ให้ด้วยเป็นตุ๊กตาที่เป็นมาสคอตของประเทศไทยต้องสุดใจมาริยานะคะใช้เวลาในการพูดคุยกับนายกเนี่ยประมาณ20นาทีเห็นจะได้นะคะโดยเธอบอกนะคะว่าเธอเนี่ยอยากจะเดินหน้าเรื่องของเรื่องการแก้ไขปัญหาคุณแม่วัยใสในอนาคตด้วยซึ่งนายกเองก็รับเรื่องนี้เอาไว้นะคะนายกถามมาริยาว่าสูงเท่าไหร่มาริยาบอกว่าสูง180กว่านะคะท่านบอกว่าสูงกว่าตัวท่านอีกนะคะแล้วเธอก็บอกด้วยว่าเธอเป็นคนโชคดีค่ะทั้งครอบครัวทานอะไรก็ไม่ค่อยอ้วนอันนี้ก็ถือเป็นความโชคดีของเธอนะคะแต่ว่าเป็นความโชคร้ายของพวกเราจริงไหมคะคุณวรรณศิริไม่อาจเทียบเคียงค่ะนี่ฉันเห็นคุณเพ็ญพันธ์ไปถ่ายรูปคู่แล้วนะโอ้โหยิงตัวโอ้โหคือคุณเพ็ญพันธ์ตัวสูงอยู่แล้วนะคือฉันเทียบเลยว่าถ้าเป็นฉันไปถ่ายเนี่ยเขาเอวหรือเปล่าก็ไม่รู้เขา180กว่าตอนแรกบอกว่าวันนี้ทำไมวันนี้ไม่ส่งผมไปที่ทำเนียบรัฐบาลเห็น180แบบนี้ดีแล้วครับ